ลูมินีก่อร่างสร้างตัวมา64ปีเนี่ยคนทั่วโลกรู้จักคำว่าลูมินีคือมวยไทยครับคนที่เป็นเซียนมวยคนที่เป็นเจ้าของบ่อนเขาต้องหาทางจ้างแน่นอนในหน้าที่ของผมก็ต้องหาทางป้องกันใครก็ตามที่รักลูมินีแล้วรับตังค์คนอื่นก็ไม่สมควรที่อยู่ลูมินีครับเพราะนั้นในระบบที่จะเบี้ยวหนี้หรือไล่ยิงกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยครับเมื่อเข้ามาในเวทีลูมินีน็อตสักตัวตกใส่หัวก็ทำไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นคนที่อยู่ในเวทีนี้ต้องปลอดภัยรวมทั้งตัวผมด้วยครับในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 เนี่ยหากถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีลูมินีให้จัดมวยอีกต่อไปครับปีพ.ศ.2499จอมพลประภาสก็อยากสร้างสนามมวยวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยต่อมาก็สร้างอาชีพที่มีรายได้ให้กับนักมวยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็สร้างแชมป์โลกให้เกิดขึ้นแชมป์มวยสากลนะครับการทำมวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันหรือเป็นสายเลือดของคนไทยมันมีอัตลักษณ์ของเรามันมีรากเหง้าวัฒนธรรมมันมีการเผยแพร่ศิลปะเป็นการต่อสู้ตั้งแต่หัวจนเท้าซึ่งการต่อสู้ลักษณะอย่างนี้รวมทั้งมีเสียงปี่กองมีการลำคูเนี่ยการเชียร์มวยของคนไทยเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่คนต่างชาติอยากเข้าใจเราต้องยอมรับว่าเรื่องมวยเนี่ยมันมีเรื่องการพนันขันต่อตั้งแต่ในเวทีหน้าจอทีวีหรือในสภากาแฟตามต่างจังหวัดมันมีทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้คอนโทรลการเล่นการพนันถ้ากลับเรียนตรงเพราะนั้นรูปแบบกรรมการเนี่ยยืนยันว่าลุมพินีมีรูปแบบกรรมการที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานของเรามีระบบการเช็คลิสต์มีรูปแบบที่หัวหน้ากรรมการเนี่ยควบคุมกรรมการเป็นระบบโดยผมก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้สมมุติว่าการชกครั้งนี้มันเกิดปัญหานะครับจะมีภาพรีเพย์แล้วขึ้นที่จอและมีการชี้แจงโดยที่ไม่ต้องให้เซียนมวยเนี่ยลงมาประท้วงถ้าท่านเห็นในข้อของกรรมการเนี่ยจะเป็นข้อคือเห็นแค่ด้านหน้าแต่เห็นด้านข้างไม่ได้แล้วก็ตัวหัวหน้ากรรมการเนี่ยจะอยู่ด้านหลังผมจะมีทีมเราประกบนั้นมันจะไม่มีระบบส่งซิกจะไม่มีระบบสบตาจะไม่มีระบบใดๆแล้วก็ทุกครั้งที่การถ่ายทอดเนี่ยตรงหน้าผมเนี่ยจะมีจอผมจะดูทุกครั้งถ้าการต่อยครั้งนั้นมันผิดเพี้ยนที่มันไม่คู่ขี้อะครับเรารู้ว่าแดงชนะเราไปให้น้ำเงินชนะเนี่ยเราจะลงโทษทันทีครับไม่ต้องรอให้เซนมวยมาประท้วงแล้วก็ถ้าหาการตัดสินครั้งนั้นมันมีปัญหาเนี่ยเราจะมีเวลาในการชี้แจงแล้วก็จะต้องถึงขั้นให้กรรมการออกก็จำเป็นก็ต้องหลักเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการตามกติกานะครับการชกที่ได้คะแนนมี6ข้อและการชกที่ไม่ได้คะแนนมี5ข้อกรรมการลุมพินีทุกคนเมื่อทำงานแล้วจะต้องรายงานว่าในยกนั้นใน1 2 3 4 5คุณให้น้องงวยตอนนั้นแพ้เพราะอะไรมีใบรายงานสรุปให้ประธานผู้ตัดสินและประธานผู้ตัดสินก็รวบรวมส่งให้กับรายงานผู้บริหารสนามทราบทุกนัดผมบอกผู้ตัดสินทุกคนเลยว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่มีคนที่เรารู้จักไม่มีญาติพี่น้องไม่อะไรมีแต่น้ำมวยแต่ใบแดงก็ฝ่ายน้ำเงินคุณต้องยึดหลักยึดเกณฑ์ตามกฎกติกาการแข่งขันเท่านั้นถามว่าตัดสินมวยได้ยากไหมยากเราถามว่ามันยากเกินไปไหมมันก็ไม่ยากเกินไปเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการตัดสินด้วยสายตาเพราะฉะนั้นเราทำอะไรตามยึดหลักยึดเกณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจเป็นผลงานที่ท้าทายทั้งนี้ค่าตอบแทนมันก็น้อยนิดวันนี้เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายเขาเห็นว่ากรรมการเนี่ยค่าตอบแทนน้อยนิดแล้วก็หาว่ากรรมการเนี่ยสมซิกผมบอกว่าไอ้เงินเนี่ยมันสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดชื่อเสียงเกียรติยศเงินตาเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแม้ก็ครูบาอาจารย์ที่ผมเข้ามาเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเขาสอนเลยว่าคุณนำสิ่งที่ตัวเองได้เท่านั้นอย่าไปคิดนอกลู่นอกทางถ้าคิดแม้กระทั่งคิดก็บาปแล้วเพราะการเราหากินกับหยดเหงื่อและหยาดเลือดของคนถูกไหมน้ำมวยเนี่ยถ้ามันไม่ต้องการ
มีตังค์เนี่ยมันไม่มาชกมวยหรอกมันเจ็บมันแตกหากินกับหยดเหงื่อกับหยาดเลือดของคนถ้าท่านยังบอกว่ามันบาปมันบาปเราที่เรามาเป็นผู้ตัดสินเราต้องทำตัวให้เขาเป็นกลางได้รับความเชื่อถือนะครับกรณีที่นักมวยล้มมวยเนี่ยก็ไล่ลงมีบทลงโทษส่วนกรรมการเนี่ยในระบบของผมเขาอาจจะพักงานกัน3เดือน6เดือนแต่ของผมคือออกไปเลยครับนี่คือกฎเหล็กของเราเพราะนั้นกรรมการเนี่ยเป็นหัวใจของลุมพินีกรรมการจะตัดสินผิดพลาดไม่ได้ไม่ให้ตัดสินครั้งที่2ครับไปเลยครับผิดพลาดโดยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะทุกคนมีประสบการณ์อย่างที่ผมเรียนว่าก่อนการชกเนี่ยจะมีสรุปบทเรียนแล้วก็ชี้แจงถึงแต่ละค่ายที่มาชกถ้าเรียนตรงๆมันเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในการที่ให้คนชมทั้งทางบ้านและก็บนเวทีเชื่อมั่นเรานึกภาพง่ายๆคนที่เป็นเซียนมวยคนที่เป็นเจ้าของบ่อนเขาต้องหาทางจ้างแน่นอนในหน้าที่ของผมก็ต้องหาทางป้องกันผมปราบเขาไม่ได้แต่ผมมีสิทธิ์ป้องกันเพราะนั้นคนของผมถือว่าเมื่อรักลุมพินีแล้วต้องร่วมมือกันใครก็ตามที่รักลุมพินีแล้วรับตังค์คนอื่นก็ไม่สมควรที่อยู่ลุมพินีครับแสดงว่าที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ด้วยการทุ่มจ้างใครกรรมการสักคนหนึ่งผมไม่ทราบแต่ในเคสที่ผมเข้ามาเนี่ยกรรมการหายไปประมาณ10คนผมให้อำนาจของท่านหัวหน้ากรรมการเป็นผู้พิจารณาผมเนี่ยถูกคนฝากเยอะมากเรื่องกรรมการก็กลับเรียนว่าไม่รับสักคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นเซียนมวยเนี่ยจริงๆจะอยู่ล็อกนี้ส่วนผมเนี่ยจะอยู่ทางล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะนั้นมันมีเหมือนรากเหง้าประเพณีอ่ะถ้าพี่ไปทุกสนามก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับในบรรดาเซียนมวยเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เขาคุ้นเคยเขารู้จักมักจีกันหรือคุ้นกันเพราะนั้นในระบบที่จะเบี้ยวหนี้หรือไล่ยิงกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยครับเว้นมันบาดหมางกันอย่างรุนแรงแล้วให้อภัยกันไม่ได้ซึ่งในระบบภายในเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อเข้ามาในเวทีลุมพินีก็เรียนจริงๆอย่างน็อตสักตัวตกใส่หัวก็ทำไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นคนที่อยู่ในเวทีนี้ต้องปลอดภัยรวมทั้งตัวผมด้วยครับสิ่งที่เราเตรียมการในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 เนี่ยเรารู้ว่าจะเกิดที่ลุมพินีไม่ได้โดยเด็ดขาดมาตรการของลุมพินีสนามลุมพินีในการป้องกันเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะครับมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีโปรแกรมไทยชนะมีการรักษาระยะห่างและทุกจุดของลุมพินีจะมีเครื่องล้างมือหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดบนเวทีจะมีนักมวยไม่ได้ใส่แมสเวลาชกแต่หลังการชกแต่ละยกเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นแล้วก็ป้องกันความจุตอนยืน 5,000 ครับแต่ถ้านั่ง 3,500 และความจุที่เรากำหนดตอนนี้คือ 1,050 คนครับที่เข้าชมครับครับไม่เกินนี้ครับเราจะควบคุมแล้วไม่ให้เกิดโดยเด็ดขาดหากถ้ามันเกิดอีกครั้งนึงคงไม่มีลุมพินีให้จัดมวยอีกต่อไปครับเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมติพี่เป็นเด็กจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพครับคนกรุงเทพสมัยพี่เรียนตอนมัธยมพี่เรียนโรงเรียนอะไรลาดบ่อพิษพี่เตะพดพี่เตะบอลลาดบ่อพิษแล้ววันนึงพี่เตะบอลสนามสุขพี่จะรู้สึกไงโอเคลุมพินีก็เช่นเดียวกันครับผมยืนยันครับหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าลุมพินีไม่เหนือใครในการเป็นสนามมวยแต่เป็นสนามมวยหลักสนามมวยนึงที่ผมเชื่อว่าตั้งมวยก็อยากมาอยู่ในสนามนี้หรือมาต่อยบนเวทีนี้ครับผมเชิญชวนเด็กๆเชิญผู้ปกครองให้มองลุมพินีเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ที่มาฝึกลูกหลานให้ป้องกันตัวเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กรู้จักคำว่าวินัยและเป็นสถานที่ที่เวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยจะรู้ว่าร่างกายเราแข็งแกร่งและทนทานกับการยืนบนเวทีสัก1หรือ2นาทีได้อย่างไรเชิญชวนทุกคนครับส่วนภาพเดิมๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงบางเรื่องไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าพี่น้องหรือประชาชนที่เข้ามาหรือลูกหลานเข้ามาปลอดภัยแล้วก็จะเห็นลุมพินีอีกมาตรฐานหนึ่งครับ